สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลา9นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัด มณีสถิตกปิต,ตถารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทอดพระเนตรคัมภีใบาลานและหนังสือสมุดไทยที่พบภายในวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งเรียนรู้สายวิทยาการของเมืองอุทัยธานีในสมัยโบราณเดิมชื่อวัดมณีทุดงสงมูลิกาวาดหรือวัดทุ่งแก้วสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2431ต่อมาทางราชการมีการจัดพังเมืองใหม่จนได้วรวมวัดขิดเข้ากับวัดทุ่งแก้วและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดมณีสถิตกปิตตถารามเมื่อปีพุทธศักราช2481 โดยคำว่ามณีแปลว่าแก้วหมายถึงวัดทุ่งแก้วกระปิดแปลว่ามะคขิดหมายถึงวัดขิดทั้งนี้มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณได้ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีเอกสารโบราณจํานวน140รายการเก็บรักษาไว้ที่หอไตรอาทิคัมภี์ใบาลานเป็นคัมภีร์ที่จานลงบนใบลานเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ ถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเหมือนพระพุทธรูปคำพีใบาลานที่พบภายในวัดสามารถจำแนกออกเป็นหมวดต่างๆคือหมวดพระวินัยปิฎกคำพีบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนกฎร,ระเบียบข้อห้ามและข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมวดพระสุตตันตปิฎกคำพีบันทึกและรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนพระธรรมหมวดอภิธรรมปิฎก คำพีบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นหัวข้อธรรมล้วนๆไม่มีประวัติหมวดพระสัทธาวิเศษคำพียวยรณกรภาษาบาลีหมวดหนังสือเทศคำพีพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆที่แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเพื่อนามาใช้สําหรับเทศนาและหนังสือสวดมนต์เป็นคำพีใบลานขนาดสั้นซึ่งจารบทสวดมนต์และคาถาต่างๆ โดยมีคำพีใบรานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจานด้วยอักษรขอมและหนังสือสมุดไทยสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆอาทิสมุดพระมาลัยหรือสมุดพระมาลัยกรอนสวดเป็นวนรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของไทยที่มาจากคำพีพระมาลัยเทนวัตถุ เ่าถึงพระอาหารหันต์หนามว่าพระมาลัยขึ้นสวรรค์ไปนมัสการพระจุลามณีเจดีและพบกับพระศิรีอริยะเมตรัยได้ถามว่าทำอย่างไรจึงได้เกิดในเวลาที่พระศิรีอริยะเมตรัยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5พระศิรีอริยะเมตรัยตรัสว่าให้ฟังพระมหาเวสสันดรฉดกให้จบภายในวันเดียวจะมีอนิสงส์งมาก จึงเป็นที่มาของประเพณีการเทศมหาชาติและการสวดคัมภีร์พระมาลัยมีจำนวน8ปเล่มซึ่งเจ็ดใน8ดเล่มเขียนจิตรกรรมประกอบเป็นเรื่องทศชาติชาดกและเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในสมุดพระมาลัยกรอนสวดอีกหนึ่งเล่มเขียนพระมาลัยกรอนสวดแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนจิตรกรรมเว้นที่ว่างพร้อมระบุภาพที่เขียนจิตรกรรมจึงเป็นหลักฐานให้เห็นกระบวนการเขียนเนื้อเรื่องก่อนจึงเขียนจิตรกรรม โดยสมุดพระมาลัยที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นเมื่อปี2405ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4นอกจากนี้มีภาพถ่ายสมเด็จพระบรรรักเฮงเคมะจารี ari, เป็นชาวจังหวัดอุทยัยธานีและเป็นผู้อุปถรัรมภ์วัดมณีสถิตกปิตตัถารามพระอารามหลวงรวมถึงพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7 ปัจจุบันมีพระครูอุปกิตปริยัติโสพลสุขสุมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์40รูปและสามเณร20รูปภายในวัดมีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก่อขอบสระเป็นอิฐถือปูนเพื่อกรุอิฐเป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีสลาลงยันคาถาอักษรขอมปลูกเสกอาคมบรรจุไว้ตรงกลางสระเพื่อให้น้ำทั้งสระเป็นน้ำมนต์ใช้ในงานพิธีมงคลของชาวบ้านในอดีต ทางราชการได้นําน้ำมนต์ในสระนี้ไปรวมกับน้ําศักดิ์สิทธิ์แหล่งอื่นๆเพื่อเป็นน้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่6พุทธศักราช2454รัชกาลที่7พุทธศักราช2468และรัชกาลที่10พุทธศักราช2562 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกรมานาทรดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามบ้านห้วยสาลาตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง่อปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์บ้านวังดินตำบลแม่นาวางและชาวไทยใหญ่บ้านใหม่หมอกจาําตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งทอดประเนษเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรยังยากจนไม่มีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งจะมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งการพัฒนาอาชีพสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมปลูกต้นรวงพึง่งต้นไม้ประจำราชการบัจจุบัน จากนั้นเยี่ยมชมผลิตผลผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจาํารวมทั้งกิจกรรมของกลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าอาคาไทยใหญ่ไทยลือ้อซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ้ำได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟ,นฟนูอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังได้จาหน่ายเพื่อเป็นไรายได้เสริมปัจจุบันมีสมาชิก44รายสร้างไรายได้9,070,000บาทต่อปี ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางต่อไปอยังศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลหน่วยย่อยแม่สลักซึ่งเป็นแปลงทดสอบสาธิตการปลูกไม้ผลเขตร้อนเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เช่นฝรั่งคันน้ำเสาวรสมะม่วงพันธุ์ต่างๆทับทิม,มเมล็ดนิ่ม จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางต่อไปอยังชุมชนไทลือ้อบ้านวางไผ่ซึ่งได้อพยพมาจากดินแดน12ปันนาทางตอนใต้ของประเทศจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ปัจจุบันเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยได้จัดตั้งกลุ่มการเพาะเห็ดหอมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนและการผลิตแก๊สจากเศษอาหารโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านวางไผ่เพื่อการขยายพันธุ์สั์น้ำสู่ชุมชนเช่นปลากดคังปลากดเหลืองปลาตะเพียนปลายี่สกปลาพวงปลาในปลาแดงน้อยต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกพัก ผู้ปลูกฟักทองญี่ปุ่นที่บ้านเมืองงามเหนือปัจจุบ,บันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามีมพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม9หมู่บ้าน2,676ครัวเรือน17,993คน เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าไทยใหญ่ไทยลื้อจีนยูนานรีซอไทยแซมเยา้าปกากยออาคามูเซอร์และชาวพื้นเมืองโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยหรือ GAP ประกอบด้วยพืชผักสมุนไพรไม้ผลกาแฟและเห็ดรวม19ชนิด รายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยปีละ76,615บาทต่อครัวเรือนรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรผลผลิตที่สำคัญได้แก่ฟักทองญี่ปุ่นฟักทองสีขาวฟักทองสีส้มฟักทองจิ๋วฟักบัตเตอร์นัทมันเทศญี่ปุ่นมะเขือม่วงก้านเขียวก้านดำมะม่วงพัน์ต่างประเทศสำรสดเหลืองหวาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนสองรอบครัว โดยมีนายไพรัต์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีดังนี้ณหมู่หกตำบลมหาปร,รามอำเภอบางบานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเมืองหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายสุรรัตวรรักษิต ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่14ทับ1ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่27มกราคม2565ได้รับความเสียหายบางส่วนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน3คนและณหมูม่3ตำบลสิงหานาฏอำเภอลาดบัวหลวงจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่นายสมศักดิ์ตระกูลสกุลเลิศซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่23ทับ3ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15 1, มกราคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน7คนการได้รับสิ่งของพระราชทานทั้งสองคร,รอบครัวดังกล่าวต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธรรมพกแห่งมูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเป็นล้นทน้น วันนี้นะบริเวณบ้านเลขที่29หมู่9ตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายสุวะพงศ์กิติพัฒน์พิบูรล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธรรมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมให้แก่ครอบครัวของนางเพลงอ่างเฮาส์อายุ77ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่29มกราคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งค ค,คือนายเอกชัยอ่างเฮาอายุ44ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางเพงเนื่องจากถูกไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างและหลังขณะเข้าไปขนของออกจากบ้านในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้มอบเหมือนและสิ่งของครืองอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราาตัตยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ที่หอประชุมสารากลางจังหวัดพัทลงุงอเภเมืองพัลงทลุงมเน็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วัตวรคัตยราชนารีโปรโดให้นายกู้เกียรติบงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่11อำเภอของจังหวัดพัทลงุงโดยมีนายชัดชัยอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นตัวแทนรับมอบ ในส่วนของจังหวัดพัทลุงเริ่มมีการระบาดของโรคสุกรตั้งแต่เดือนมีนาคม2564และยังมีการระบาดของโรคเรื่อยมาในอำเภอต่างๆเกษตรกรที่ทางนางสนกงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเข้าไปทำลายสุกรในฟาร์มื่อการควบคุมโรคและขอเงินค่าชดเชยในการทำลายสุกรรวม142ราย บ่งเป็นเกษตรกรจำนวน131รายที่เข้าไปทำลายสุกรตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564ถึง15ตุลาคม2564ได้รับอนุมัติบงเงินแล้วคาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรภายในเดือนกุมภาพันธ์2565และเกษตรกรจำนวน11ราย ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำลายสุกรหลังวันที่15ตุลาคม2564ถึง25มกราคม2565อยู่ระหว่างการรอเงินค่าชดเชย ที่หอประชุมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชกายราชนารีโปรดให้หนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานี ทางนี้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีการประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรค ASF ตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีการตรวจพบการระบาดของโรค PRRS ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกรในพื้นที่13อำเภอส่งผลให้เกษตร,รกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน3,534รายซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบ จำนวน1 8 9รายรวมสุกรได้รับผลกระทบจำนวน11,951ตัวจากที่เลี้ยงทั้งหมด227,904ตัวราชทยาลัยจุลาพรเชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ วันนี้นหอประชุมมัภอเพเขาคข้อจังหวัดเพชรบูร์สุดเดเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรกัตยราชนารีโปรดให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงถิติมาชินนบโชธรองเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์เป็นผู้เชิญพระห่มกันหนาพระราชทานไปมาบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ,อจำนวน500ชุด โดยมีนายชัชาวาลเบนจ์กิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเขาเค้อให้การต้อนรับทั้งนี้ในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูงจะมีอากาศที่หนาวเย็นทําให้ประชาชนผู้ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นจํานวนมากการได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นทางคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมยาสา,มารมันประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจำนวนสามรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ิตอาสาพระราชทานร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นัถานีกลางบางซื่อสนองพระราชาปณิธานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อเขตจตุจัจจกรกรุงเทพมหานครจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานร่วมกับตำรวจรถไฟกระทรวงคมานาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19อาทิตย์ดูแลด้านการจราจรการจอดรถรับส่งแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติในการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนทั้งให้บริการรถเข็นวิลแชร์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือสถานีกลางบางซื่อเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งในช่วงนี้เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอันเป็นการแสดงพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทําความดีเพื่อส่วนรวม จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภา,าเอียมสินสวัสดีค่ะ